รืออสุภกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการ31หรือ32หรือเพียง5ข้อผมขนเล็บฟันหนังเมื่อเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเมื่อปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้จิตจะสงบจากกิเลสกองราคะคือความจิตใจยินดีต่างๆในกายตนในกายผู้อื่นได้เป็นอย่างดีก็เป็นบุพภาพเหมือนกันคือเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเป็นเบื้องต้นทุกวันจะปฏิบัติในอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสตินี้ก่อนก็ได้หรือจะปฏิบัติวิหารนั้นก่อนก็ได้สุดแต่ความสะดวกแก่จิตใจของแต่ละบุคคลแล้วก็ให้ใช้เวลาไม่ต้องนานนักเพราะว่ามีกรรมฐานที่จะพึงปฏิบัติเป็นการปฏิบัติประจำของตนต่อไปสำหรับกรรมฐานที่จะปฏิบัติประจำของตนต่อไปนั้นก็หมายความว่าข้อที่ต้องการจะปฏิบัติให้เกิดความชำนิชำนาญเพื่อจะให้ได้สมาธิจิตที่เป็นอุปจารเป็นอัปปนายิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกจะเลือกเอากรรมฐานที่เป็นอุปภาคนั้นเช่นพรหมวิหารทั้งสี่หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเลือกเอาอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติที่ใช้เป็นอุปภาคนั้นก็ได้ถ้าชอบใจหรือหากว่าจะเลือกเอาข้ออื่นเช่นอานาปานสติอบรมให้ใจเข้าออกที่ตรัสยกขึ้นแสดงไว้เป็นข้อแรกในหมวดกายคตาสติสติที่ไปในกายในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นก็ได้และก็ควรจะทราบวิธีปฏิบัติในอานาปานสติหากจะเลือกเอาอานาปานสติเป็นกรรมฐานประจำและก็ควรจะทราบอธิบายถึงวิธีปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้และโดยที่อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ได้
มีผู้ปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระอาจารย์แสดงอธิบายวิธีปฏิบัติไว้มากตั้งแตกต่างกันบ้างฉะนั้นผู้มุ่งปฏิบัติจึงควรจะทราบพระพุทธาธิบายคืออธิบายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เองที่ปรากฏในพระสูตรเป็นหลักสำคัญและต่อจากนั้นก็ควรจะทราบถึงอธิบายของพระอาจารย์ที่ท่านได้อธิบายไว้เพื่อช่วยปฏิบัติให้สะดวกขึ้นแต่ก็ควรจะถือว่าอธิบายของพระอาจารย์ที่อธิบายไว้นั้นเป็นข้อประกอบซึ่งผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าวิธีไหนของพระอาจารย์ถูกแก่จริตอัธยาศัยของตนก็ถือเอาได้แต่ข้อสำคัญนั้นต้องให้ถูกต้องกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ก็และหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้นั้นเป็นหลักที่สอนให้ตั้งสติกำหนดในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอานาปานสติอันบริสุทธิ์และตรงดังที่ได้ตัดอธิบายไว้ในพระสูตรทั้งหลายที่เราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นอันมากซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าเข้าไปสู่ป่าไปสู่คนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงให้ตั้งให้รู้รอบด้านมีสติหายใจเข้า
มีสติให้ใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าให้ใจออกสั้นก็รู้ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออกดังนี้นี่เป็นพระพุทธาธิบายโดยตรงและก็ได้มีพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายในพระพุทธาธิบายนี้ออกไปเพื่อให้มีความเข้าใจสำหรับในทางปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องไปทำความเข้าใจพระพุทธาธิบายนั้นให้ตลอดแต่ว่าถือเอาที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่ามีสติให้ใจเข้ามีให้จิตสติให้ใจออกหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้เอาเท่านี้ก่อนโดยที่ได้ตั้งสติคือความระลึกรู้เข้ามาว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเท่านั้นก่อนสติที่ระลึกรู้ดังนี้ก็ระลึกรู้เข้ามาที่ตัวเองดังในบัดนี้ทุกคนก็นั่งกันอยู่ในที่นี้และก็อยู่ในอิริยาบถนั่งเมื่อยังไม่ได้มาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ระลึกรู้ว่าเรากำลังให้ใจเข้าเรากำลังให้ใจออกก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นกับทั้งบางทีก็โลภบางทีก็โกรธบางทีก็หลงอยู่ในเรื่องนั้นๆที่นึกถึงนั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวหายใจอยู่ก็เหมือนอย่างไม่หายใจเพราะไม่ได้ระลึกรู้เมื่อไม่ได้ระลึกรู้ก็ไม่รู้แม้ว่าจะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นจึงต้องวางเรื่องอื่นๆทั้งหมดวางโลภวางโกรธวางหลงไว้ก่อนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตน
รวมจิตเข้ามาระลึกรู้ตนรู้ตนว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อันนี้คืออนุปัสสนาดูตามเพราะว่าตนเองนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เป็นปกติแล้วตนเองจะมาดูหรือไม่ดูว่าตัวเองให้ใจแต่ว่าตนเองนั้นก็ให้ใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนำจิตกลับเข้ามาดูตัวดูตนเองที่ให้ใจอยู่ให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจออกรวมจิตเข้ามาดังนี้ยังไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนก็ได้กำหนดรวมๆเข้ามาที่ตัวเองก็จะรู้ได้เองว่าให้ใจเข้าให้ใจออกในเมื่อจิตรวมเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนและเมื่อจิตออกไปก็นำกลับเข้ามาดูอีกเพราะว่าจิตนี้จะออกไปอยู่เสมอสิ่งที่นำจิตออกไปนั่นก็คือนิวรณ์เมื่อจิตมีนิวรณ์มากนำกลับเข้ามาก็ไม่ค่อยจะยอมอยู่จะต้องออกไปก็นำกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนคอยนำจิตกลับเข้ามาคอยตามดูให้ใจเข้าให้ใจออกของตัวเองให้รู้ก็จะได้สมาธิในเบื้องต้นได้ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสมาธิและทั้งเพื่อปัญญาแต่ว่าก็ต้องเป็นสติปัฏฐานที่ปฏิบัติให้ตั้งขึ้นในจิตให้จิตเป็นสถานจึงจะเป็นสมาธิและเป็นปัญญาได้ทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้และก็ปรากฏในพุทธประวัติว่าพระองค์
ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วดังที่มีเล่าว่าตั้งแต่ทรงเป็นพระราชกุมารได้ตามเสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญขณะที่พระพุทธบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญอยู่พระราชกุมารน้อยได้ประทับรออยู่ภายใต้ร่มว่าในขณะนั้นพระหัตถ์ไทยของพระองค์ก็โรมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองก็ทรงได้สมาธิที่ท่านแสดงว่าปฐมฌานอันแปลว่าฌานที่หนึ่งซึ่งก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแต่ว่าสมาธิที่ทรงได้นั้นก็เสื่อมไปครั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกทรงพระผนวชและได้เสด็จจาริกไปทรงศึกษาในสำนักของสองคณาจารย์เจ้าลัทธิก็มีแสดงว่าได้ทรงศึกษาจบและทรงปฏิบัติได้เท่าเทียมพระอาจารย์ทั้งสองนั้นคือทรงได้สมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นอย่างละเอียดแต่ก็ทรงพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางแห่งโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นยังได้เสด็จออกจากสองสำนักพระอาจารย์นั้นแต่ก็ได้ทรงปฏิบัติในทุกขระกิริยาทรมานพระกายให้ลำบากต่างๆก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางอีกก็ทรงหยุดทุกขกิริยาก็ทรงระลึกได้ถึงสมาธิจิตที่ทรงได้ในขณะเมื่อเป็นพระราชกุมารน้อยครั้งนั้นจึงได้ทรงเริ่มจับทำสมาธิตามวิธีที่ทรงเคยได้ครั้งนั้นก็เป็นอันว่าได้ทรงพบทางอันถูกต้องเพื่อพระปัญญาตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติไปในทางอันถูกต้องนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศไว้ในปฐมเทศนา
โดยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางอันได้แก่มรรคคือทางมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบจึงได้ตรัสรู้พระธรรมอันได้แก่อริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงพบนั้นอันที่จริงได้ทรงเริ่มพบแล้วตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน้อยนั้นและก็ได้ทรงแสวงหาไปนาสนักของคณาจารย์ต่างๆในวิธีต่างๆที่ได้นับถือและปฏิบัติกันก็ได้ทรงพิจารณาเห็นได้ไปโดยลำดับว่าไม่ใช่ทางเพราะไม่ทำให้ได้ปัญญาที่ตรัสรู้พระธรรมอันเป็นเหตุให้ละกิเลสและกองทุกข์ได้กิเลสก็ยังมีอยู่กองทุกข์ก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะได้สมาบัติ7สมาบัติ8ในสำนักของท่านสองคณาจารย์นั้นในที่สุดก็ทรงกลับไปหาวิธีที่ได้ทรงพบเองเมื่อเป็นมานั้นจึงอาจจะกล่าวเหมือนอย่างว่าพระองค์เองก็ได้เป็นครูของพระองค์เองนั่นเองก็คือพระราชกุมารน้อยนั้นก็คือพระองค์เองและเมื่อทรงพระเจริญและทรงหาทางแห่งความตรัสรู้ก็ทรงแสวงหาไปแสวงหาไปในที่สุดก็กลับไปหาพระองค์เองคือหาวิธีแห่งสมาธิที่ทรงได้ในขณะที่เป็นพระราชกุมารดังกล่าวดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเรียกว่าสมาธิอย่างเดียวกันเรียกว่าฌานอย่างเดียวกันแต่ว่าย่อมมีความแตกต่างกันสมาธิหรือฌานบางอย่างไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้แต่สมาธิหรือฌานบางอย่างเป็นไปเพื่อความตรัสรู้อันฌานหรือสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้นั้นอันจะพึงเรียกตรงกันข้ามกับสัมมาสมาธิว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดอันคำว่าสมาธิที่ผิดนั้นก็หมายความว่าผิดจากทางแห่งความตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่น
เหมือนกันและก็เป็นจิตที่มันลุกถึงญาณคือความอย่างรู้อันเป็นอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ที่ยิ่งได้ทำนองเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อปัญญาที่ตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์